เรื่องของการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงที่ถูกคัดค้านโดยองค์กรเอกชนและภาคประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดนะคะล่าสุดคณะกรรมการแม่น้ำโขงได้เสนอให้มีการระงับโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงทั้งหมดขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ยังคงเดินหน้าผลักดันการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงท่ามกลางเสียงคัดค้านและความกังวลจากภาคประชาชนค่ะผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักเป็นสาระสำคัญที่ถูกพูดถึงในการเสวนาการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้านและความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยยกตัวอย่างเขื่อนไซยบุรีซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะปิดกั้นลำน้ำโขงสายหลักในอำเภอไซยบุรีทางภาคเหนือของประเทศลาวโดยประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าผู้แทนจากโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขงเห็นว่าการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และกระบวนการแจ้งปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับ2กระบวนการนี้น้อยมากขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการผู้ที่เป็นผู้บริโภคนะคะชาวไทยที่จะซื้อไฟแล้วก็ผลกระทบที่จะเกิดจากการสร้างเขื่อนซึ่งแม้อยู่ในประเทศลาวก็จะกระทบมาที่ไทยเนี่ยยังไม่ได้ถูกเสนอหรือว่าไม่ได้ถูกแสดงให้ประชาชนรับทราบขณะที่รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ในการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักโดยคณะกรรมการแม่น้ำโขงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้เสนอให้ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจโครงการเหล่านี้ระงับโครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและพัฒนาพลังงานทางเลือกค่ะ